วิทยาครับไหมต้องหันดูมันจะมีธงสัญลักษณ์ผมเอาเสื้อน้องเขามาวางไว้ตรงนี้เขายังเอาธงของผมเนี่ยฟาดจนธงผมหักเลยหักไปอันนึงถ้าวันนั้นน่ะตัวมันตัดสินใจลงโลดน่ะแล้วบอกขอความช่วยเหลือน่ะถ้าไปก็เผาน่ะตายนี่ตายนี่มันเอามันเหมือนกับที่ว่ามันจะไปยอมให้มันยิงคนนี้ลงโลดเพราะว่ามันถอดหมดอ่ะใครจะใครก็บ่กล้าลงกับถอดหมดเฮาฮู้ว่าจะปาไปที่ไหนน้องมึงดับเพื่อนทางนี้มันเป็นนะซอยบ้านซอยต้องดึงมันยิงดึงน้องมันซ้ายน้องไหนซ้ายน้องจะให้น้องจะให้ปล่อยอ่ะจะให้น้องปล่อยประตูอ่ะมันจะเอาหลักน้องขึ้นรถตีตีวันหลักชุดในรุ้นนี่น่ะเจ้าน้องขึ้นรถเห็นนายน้องขึ้นรถเห็นสำรวจท่านหนาจะยืนดูบ่ได้ไปช่วยอย่างสักอย่างก็มันมาโดนไอ้ว่าเพิ่งมันตอนที่บอกว่าอ้าวคุณก็เป็นเจ้าที่สำรวจแล้วคุณปล่อยให้เขาทำที่เจ๊ได้หรอมันก็เลยแบบปล่อยออกมาคือว่าเขามาพูดต่างๆเจ้าแล้วก็ว่าเขาจะเอาน้องที่ไม่ตรงนี้มาพูดแล้วเราก็วิ่งไปจนถึงปุ่มถึงทางแยกข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ลองกลับไปห้องบ้านมีเราบ้านเปื่อนนองนี้คือมันยังมาตีน้องอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่อ๋อแล้วผู้ใหญ่ออกมาช่วยหรือไงครั้งแรกมันรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือครับร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็วิ่งออกมาพอดีวิ่งมาเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งน้องเขาอยู่ในสภาพที่เปยกายแล้วก็รู้สึกว่าร้องไห้ครับกราบขอความช่วยเหลือว่าช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหนูถูกซ้อมมาครับซึ่งผมดูแล้วมันไม่ใช่แล้วก็มันจะมีผู้ชายสองคนคนหนึ่งเป็นคนขับรถรู้สึกว่าจะใส่เครื่องแบบขึ้นท่อนน่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจครับตอนนั้นนี่เห็นน้องเขาขอความช่วยเหลือผมก็จำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือในฐานะที่ว่าอยู่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ใหญ่บ้านครับครับผมก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็พอดีแฟนผมก็ออกมาด้วยกัน2คนก็เลยขอไอ้ถอดเสื้อของแม่หลวงให้น้องเขาใส่ครับแล้วก็เขาก็ยังฉุดน้องเขาขึ้นรถอยู่พยายามจะดึงตัวน้องเขาขึ้นรถแต่ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะที่ว่าคุณบอกว่าจะไปเป็นหัวเมียกันครับผมบอกว่ามันไม่ใช่คือเด็กเขาไม่ยอมไปขอความช่วยเหลือเขายังขู่ผมว่ามายุ่งกับเขาทำไมมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาผมบอกว่าในเมื่อผู้หญิงเขาไม่ยอมคุณจะพาเขาไปรถไปไม่ได้ผมก็ไม่ยอมก็เลยช่วยน้องเขาจนเอาน้องเขาเข้าบ้านไปพักไว้ที่บ้านรู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นแฟนหรือว่าคู่กรณีของน้องเขาก็บอกว่ามายุ่งกับผมทำไมคุณอยากมีปัญหากับผมไหมบอกว่าไม่เป็นไรถ้าคุณอยากมีปัญหาผมก็ไม่เป็นไรผมก็ยินดีเพราะว่าพูดไปอย่างนี้